เป็นความรู้สึกยังไงอยากได้อยากได้เรารู้สึกว่าเราไปเปรียบเทียบว่าเราดีกว่าคนอื่นคนอื่นดีกว่าเราการไปซ้ำเติมเหยียบย่ำคนอื่นไหมก็ดูไปเห็นที่ความที่มันเกิดดับในจิตทีนี้ว่าสังเกตในความคิดพอเกิดปุ๊บแล้วมันต้องดับเกิดแล้วมันต้องดับเกิดแล้วมันต้องดับมันดับถ้าความคิดทุกความคิดในแต่ละวันมันเกิดขึ้นถ้าเกิดมันไม่ดับไม่เกินชั่วโมงเนี่ยพวกเราเนี่ยจะบ้าตายบ้าเลยแหละเพราะว่าความคิดมันเกิดแล้วมันไม่ดับทำไมมันเกิดจิตก็ต้องมายอมดับจิตก็ต้องจิตต้องมีหลายๆจิตใช่ไหมล่ะคนไปอยู่ในตัวเราเนี่ยโอ้ยุ่งเลยทีนี้นี่เป็นคุณแห่งพระนิพพานนะในตัวเราเนี่ยมีนิพพานอยู่ในตัวในตัวเราเนี่ยมีความว่างในตัวเป็นมีจิตที่บริสุทธิ์ที่ว่างจิตที่รู้จริงมันมีอยู่ในตัวนี้ดังนั้นจิตตรงนี้แหละที่มันทำให้ความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันดับลงไปนิโรธคือความดับอะไรเกิดขึ้นมาก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของนิโรธจะมีอำนาจดับถ้าความคิดมันเกิดแล้วไม่ดับคิดเรื่องนี้ยังไม่ทันดับเรื่องนั้นมาอีกไม่ได้ฉะนั้นตัวนิโรธตัวนี้มันเป็นตัวที่ไปดับเสียงเกิดแล้วก็ดับตาเห็นรูปแล้วก็ต้องดับหูตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดเนี่ยเกิดดับเกิดทีละเรื่องราวแล้วก็ดับไปนะเกิดเรื่องใหม่แล้วก็ดับไปเกิดดับตลอดเวลาการที่มันดับลงไปเนี่ยดับเข้าก็ดับเข้าสู่ความว่างเข้าสู่สภาวะของเขาเรียกว่าเป็นสุญญตานะมันว่างอันนี้ก็อยากให้เราเข้าใจนั่นแหละว่าในตัวเราจริงๆแล้วมันมีความว่างอยู่ในตัวจริงๆเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีธรรมชาติของความสำเร็จธรรมชาติของนิพพานมีอยู่นิพพานเนี่ยมันก็เป็นเราจะบอกว่ามันเป็นธรรมมันไม่ว่าถ้ามันเป็นธรรมธาตุนิพพานธาตุอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ธาตุที่แบบโลกเราทั่วไปนะแบบธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบธาตุอันนั้นมันเป็นธาตุที่ไม่มีมาไม่มีไปไม่มีไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีเนี่ยแปรเปลี่ยนแต่ส่วนธาตุดินเนี่ยมันเกิดดับใช่ไหมคือมันแปรเปลี่ยนอะมันเกิดดับมันแปรเปลี่ยนแต่นิพพานคงสภาพคงที่อย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งความว่างที่อยู่ในกายเราเล็กๆจบว่างในกายเราเนี่ยแต่ละช่องว่างเนี่ยกับช่องว่างในอวกาศทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันที่เดียวกันความว่างในจิตใจเราความว่างที่เกิดขึ้นจิตที่บริสุทธิ์นะของเราเนี่ยมันจะเชื่อมกันทั้งหมดทั้งจักรวาลทั้งจักรวาลหลายๆจักรวาลกี่มิติเนี่ยมันเชื่อมกันหมดเลยเชื่อมกับความว่างที่มัน
ที่มันมีประมาณหาประมาณไม่ได้ประมาณไม่ได้มันกว้างขวางมันมันประมาณไม่ได้เนาะแต่ว่าความว่างของจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละมันเชื่อมกับทุกอย่างที่ประมาณไม่ได้อันเดียวกันมันเป็นอันเดียวกันทีนี้จิตเนี่ยมันมีอยู่จิตหนึ่งใช่ไหมจิตว่าจิตจิตวิญญาณในขันธ์ห้าเนี่ยกับจิตที่มันเป็นจิตว่างที่เป็นตัวรู้ที่บริสุทธิ์ตรงนี้มันไม่เกิดมันไม่ดับมันอยู่กับความว่างตลอดเวลาถ้าเราอยู่ตรงนี้บ่อยๆบ่อยๆเข้าจิตวิญญาณในขันธ์ห้าเนี่ยปิ๊กมาเห็นจิตที่ว่างบ่อยๆเข้าเดี๋ยวมันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นการทำงานของขันธ์ห้าอย่างชัดเจนแล้วก็มองเห็นทั้งรูปทั้งนามนะมองเห็นทั้งรูปและนามนะอันนี้ต้องเข้าใจนะมันไม่ใช่มองเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวเราวิ่งไปวิ่งมาไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเห็นการเกิดดับของความคิดมันเห็นตัวเวทนาเห็นสัญญาสังขารเห็นวิญญาณเนี่ยมันเห็นการทำงานของระบบขันธ์ห้าทั้งหมดตรงนี้มันจะทำให้เราแล้วมันเห็นตัวกุศลด้วยตัวอกุศลด้วยแล้วเวลาที่เราน้อมกุศลเนี่ยเข้ามาปุ๊บมันมีแล้วจิตจะเป็นกุศลเนี่ยมันรู้เลยว่ามันจะเห็นกุศลเนี่ยเห็นสภาวะกุศลเนี่ยมันไปแค่ไหนไปเชื่อมกับอะไรอะไรอะไรมันเป็นลิงก์มันลิงก์กันไปมันลิงก์กันไปทั่วกุศลแบบไหนแบบไหนก็แล้วแต่ละเรื่องราวกันไปนะอันนี้เพื่อที่จะนำจิตเข้าสู่ปัญญาปัญญาตัวนี้ก็คือปัญญาเนี่ยนะคือสมมติเราพูดว่าวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาคือปัญญาปฏิบัติวิปัสสนาอะไรๆคือเนี่ยไอตัวปัญญาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ตัวปฏิบัตินะตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวผลของการปฏิบัติแล้วได้ปัญญาเนี่ยงั้นการที่เรามีสติเป็นอาว่างทุกวันเนี่ยเพื่อให้เราเห็นปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าไอ้ปัญญาแบบโลกที่เรามาทำมาหากินคิดคิดนี่อันนั้นมันคนละความหมายปัญญานะตรงเนี้ยต้องเข้าใจมีปัญญาปฏิบัติมีวิธีการปฏิบัติมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าปฏิบัติแล้วได้ปัญญาปัญญาที่มันเป็นปัญญาสูงสุดปัญญาที่สติกับจิตเนี่ยมันทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันนะสติตัวนี้ก็ไม่ใช่สติที่เกิดดับนะมันเป็นสติกับที่ทำงานกับจิตเลยแหละนะมันรวมกันเป็นหนึ่งจิตมันจะตื่นรู้ตลอดเวลาจะเด่นอยู่ภายในเนี่ยแม้แต่ทั้งเราหลับเนี่ยก็รู้เราตื่นก็รู้ฝันก็รู้นะคือจิตตรงนี้เป็นจิตเขาเรียกจิตตื่นรู้เนี่ยใช่ไหมจิตตื่นเนี่ยสังเกตไหมคนถ้าเราได้องค์ธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งได้สมาธินั้นระดับหนึ่งนี่นะพอมันแวบเข้ามาในจิตใจแล้วจากหัวมันตื่นจิตมันตื่นรู้ไม่หลับไม่นอนเลยนะแต่ไม่นอนแต่ก็ไม่เหนื่อยไม่นอนไม่หลับแล้วก็ไม่เหนื่อยแต่จิตมันตื่นตลอดมันตื่นมันเห็นตลอดแม้แต่เรานอนเราหลับไปเนี่ยร่างกายขันธ์ห้ามันหลับแต่ตัวจิตรู้มันไม่หลับใช่ไหมแล้วก็มีตื่นตลอดเวลานี่แหละเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยผู้รู้ปัญญารู้แจ้งเนี่ยอันนี้ก็มันเป็น
คือเป็นผู้ตื่นแล้วมันไม่หลับไหลเนาะมันไม่หลับมันไม่หลับไหลคำว่าหลับไหลในที่นี้หมายถึงว่าหลับไปในทางที่มันไม่ยอมตื่นขึ้นมาจากอย่างเช่นคนที่พวกเล่นมนต์ดำคาถาอะไรต่างอะไรต่างนะที่เขาเล่นกันเนี่ยนะที่เล่นกันแบบเล่นกันแบบว่ามันเอาจริงเอาจังแล้วเล่นกันเป็นอกุศลทั้งนั้นอ่ะเอาเรื่องเอาสิ่งที่มันต่ำๆแล้วมาเล่นกันนั่นเป็นพวกที่ยากมากมากนะที่เราจะดึงเขาขึ้นมาก็มันยากมันลงไปลึกต้องค่อยเดี๋ยววันนี้จะให้นั่งสมาธิดูความว่างๆกันให้คุณจะแต้มนำนะนะว่านำถึงไหนเจ้าค่ะให้ทุกคนเนี่ยว่างแป๊บนึงก่อนลองดูซิว่าในกายเราเนี่ยมันมีความว่างอยู่เยอะแยะแบบมันว่างส่วนใหญ่มันจะว่างนะมองให้ดีๆมองให้ดีๆนี่มองไม่ยังจ้องจดจ้องเลยนะคือเหลียวมันมองเบาๆเห็นใจว่างๆมันว่างเบาๆมันจะเห็นความเดียวแต่ที่มันว่างจริงๆบริสุทธิ์จริงๆนี่ตามเชิญร้องกุศลทุกคนเนาะน้อมกุศลแล้วก็มุทิตาจิตกับทุกคนที่ได้กุศลไอ้กุศลมัน90บาทเกิดกันคลื่นเกิดเป็นคลื่นวายเวชั่นสั่นสะเทือนไปถูกว่าทั้ง3แดนโลกธาตุกลุ่มเราเล็กๆใช่ไหมแต่มันยิ่งใหญ่เพราะเราเข้าใจเรามีหลักการเรามีตัว MSR สามารถทำให้โลกธาตุสั่นสะเทือนได้แต่กุศลที่มันเล็กแต่ว่ามันไวเบรชั่นแล้วมันก็เกิดการกระตุ้นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนกับกำธรการกำทอนเสียงทอนกันไปทอนกันมาทอนกันไปทอนกันมาเนี่ยแรงใจก็ไม่หมดเนี่ยสติ MSR ทั้งวันเก็บกุศลทั้งวันพลังงานก็เต็มพลังงานกุศลก็เต็มพลังชีวิตก็เต็มเทพเทวดาทั้งหลายก็ได้รับทราบรับรู้กันทั้งหมดทีนี้ก็ให้ขึ้นมานะทั้งสองคนเนาะเจ้าค่ะสองคนเจ้าค่ะ